แรมสองข้ามเดือน12ปีถอกครับเช้าว,วันนี้เช้าว,วันพุทธที่29พฤศจิกายน2566ผมว่ารินสัจเดลวีธาพระต้อนรับพี่บุญรัตน์ซึ่งมีชื่อใหม่แล้วนะครับเป็นรัตร่มกล้าวทุกคนมีโลเคชั่นอรุณสวัสดิ์ครับค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะนี่ชีวิตยังรู้สึกว่ายังจดจำวันที่เราไปลอยกระทงเงินได้อยู่เลยนะครับเนี่ย แป๊บเดียวผ่านมาสาวันแล้วเหรอคะเนี่ยเร็วมากเร็วมากแล้วเมื่อวันวันจันท์ผมก็ได้จัดกิจกรรมซึ่งจัดเป็นปีที่สามแล้วนะครับที่พาคณะทูตานุทูตและภระยาเนี่ยรวมถึงครอบครัวลงเรือแล้วก็ไป <c oughs> ชมความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนจันเพ็นแล้วก็ได้ดูพลุกกันด้วยแต่ละท่านที่มาปีนี้ปีนี้มาร่วมงานสิประเทศนะครับก็แฮปปี้กันไปทั่วหน้าเลยบางท่านก็มีคุณพ่อคุณแม่ แวะมาเที่ยวเมืองไทยพอดีอมีพี่เขยน้องสาวน้องชายมีน้องสะพ้ยมาพาลูกๆมาอบอุ่นมากครับบรรยากาศหลงรักประเทศไทยนี่แหละพี่พี่บุญรัตผมว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์นะงานลอยกระทงเนี่ยใช่ค่ะพี่ว่านะเพราะพี่เคยล่องเรือกับคุณนะครับเป็นเส้นทางแบบนี้ใช่ไหมคะ น่าจะชื่นชมมากกว่าวันที่เราจัดคริสต์มาสไปดูเขาจุดพลุใกล้ปีใหม่อะไรพวกนั้นเพราะที่เราเห็นลอยกระทงไงบรรยากาศจะเป็นอีกอีก,อกแบบหนึงที่เราเห็นออกมาน่าปลื้มใจค่ะและ้นทีหลังคุณพาเป็นฟันลอยกระทง <laughs> ได้ครับได้ก็คือบังเอิญจัดกิจกรรมนั้นทุกปีกับกับคณะทูตานุทูตเนะครับก็เลยต้องจัดงานของเราหนึ่งวันล่วงหน้าซึ่งในเรือกับท่านทูตเนี่ยเราก็ทําพิธีแบบเดียวกันเลยครับผมก็อธิบายความหมายของวันลอยกระทงให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่าคือการขอขมาพระแม่คงคา ไม่ได้เป็นการขอให้ร่ํารวยหรือว่าโยนสิ่งของที่เป็นสิ่งไม่ดีลงแม่น้ํานะครับในเมื่อเราขอเข้ามาก็กระทงก็หน้าตาเดียวกันกับที่เราใช้เมื่อวันอาทิตย์เลยครับเป็นกระทงที่ผมก็บอกนะว่าเดี๋ยวผมจะคอ่อยนําไปแตกเป็นชิ้นเล็กๆไปแกะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ให้อาหารปลาให้ให้ให้มันกลายเป็นอาหารปลาไปนะครับก็ท่านก็ รับในหลักการแต่ว่าทําไปทำมาสุดท้ายก็ก็ลอยฮะแต่ก็มีอยู่แค่กระทงเดียวดึงทูบออกแล้วก็ลอยลอยตัวกระทงไปก็ไม่เป็นไรแต่ของเราเนี่ยยังยังยังอยู่นะฮะของงานวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนําไปปล่อยเป็นอาหารปลาก็ขอบพระคุณพี่บุญรัตน์นะครับที่เอาหนังสือมาร่วมจาก และผู้ที่ได้ไปก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คุณหมอชัยยศซึ่งก็เป็นเหมือนหนึ่งในทีมงานเลยนะครับเพราะว่าส่งข้อมูลให้เราทุกสัปดาห์เลยครับข้อมูลที่ว่าความสําคัญของวันนี้ในอดีตเนะี่ยซึ่งมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสีสันของรายการด้วยนะครับวันนี้พี่บุญรัตอยากชวนเราคุยหลายเรื่องเลยครับพี่บุญรัตมีตั้งแต่เรื่องของแอนโทนียพอร์เซลก็อยากจะตั้งข้อสังเกตที่ดราม่าก,กำลังเกิดขึ้นอยู่กับเชนิสปาลาซิโอสนางงามจักรวาลชาวนิการากัว พี่บุญรัชจพาเราไปทำความรู้จักกับแดเนียลออเทกาผู้นำเผด็จการซึ่งเธอเคยออกมาประท้วงคัดค้านเนี่ยนะครับมันก็เรื่องหนึ่งละแล้วก็ยังมีเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสพี่บุญรัฐอยากตั้งข้อสังเกตเรื่องของการนำเสนอชีวิตของตัวประกันทำไมถึงอยากคุยสองเรื่องนี้เป็นพิเศษครับคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตตัวประกันเนี่ยนะคะเขาขอร้องสื่อว่าอย่านำเสนอเพราะว่าเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อคนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว แต่สื่อตะวันตกก็เหมือนนักข่าวอะค่ะยิ่งห้ามก็ยิ่งจะไปนำเสนอแต่ทีนี้วิธีนำเสนอสมมติที่จะมาถ่ายทอดต่อเนี่ยอยู่ที่เราใช้ภาษาว่าเราจะถ่ายทอดให้ฟังเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเป็นเรื่องที่จะขยายความขัดแย้งขึ้นมาใช่ไหมคะเหมือนเรื่องรับดีอเตกาแห่งนิกาลูกัวเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับโรงงา,จา,กกานจักรวาลกระมองว่าสื่อกําลังให้ความสนใจกับโรงงานจักรวาลคนนี้ เพื่อหวังผลที่จะล้มรัฐบาลรับดีอเตกาที่เป็นแบบนี้เออเป็นเรียกว่าสาระหมายตามมาจะล้มรัฐบาลชุดนี้มาตั้งสามสิบสิบปีแล้วตั้งแต่ขึ้นมามีอำนาจเป็นเพราะอะไรพอตอนนี้ได้นางงามจักรวาลปั๊บเขาก็เริ่มมาคนก็เลยมองว่านางงามจักรวาลคือการเมืองเข้ามาแทรกหรือเปล่าแต่เธอน่ารักนะคะต้องบอกว่าเธอน่ารักเธอสวย เธอมีเสน่ห์อะนะคะครับคือไม่สงสัยในแง่ของคุณสมบัติเลยนะครับทั้งรูปทรงองค์เอลก็ดีหรือว่าใบหน้าหรือการตอบคำถามก็ดีซึ่งแน่นอนฝั่งที่เชียร์แอนโทเนียพอซูก็จะบอกว่าไม่เป็นธรรมบ้างละที่มีการตอบคำถาม แล้วก็หยุดแล้วก็ให้ล่ามแปลบ้างละหรือว่าก็ไปวิพากษ์วิจารณ์หน้าตาของเธอบ้างละอันนี้ก็แล้วแต่เราก็ไม่ว่ากันคือผมไม่ได้เป็นคนวงในของแวดวงนางงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการต้อนรับแอนโทเนียพอร์ซู กลับสู่ประเทศไทยวันที่เราจัดงานกันเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่แม้แต่คุณภัสราหงสกุลเองซึ่งเป็นนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยก็ออกมาให้กําลังใจและก็ชื่นชมแอนโทเนียพอร์ซูซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่3ามนะครับที่ได้นั่งรถเปิดประทุนกลับเพราะว่ารอกันมาในรอบ35ปีที่เข้ามาสู่รอบลึกได้ขนาดนี้นะครับที่เข้าไปยืนจับมือกัน2คนแล้วก็ได้รองอันดับหนึ่งมิสอุนิเวอร์สกลับมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราขอไปที่เฮดไลน์ไป ที่ Columns ไปที่ world insights เหตุการณ์รอบโลกที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาแล้วกลับมาคุย2ประเด็นนี้กันต่อน,นะครับกับพี่บุญรัตน,น์อภิชาติไตรสอนในช่วงอ n ล t เกเ t อร์นนครับ uh. ความสำคัญของวันนี้ในอดีตครับวันนี้คุณหมอชัยยศพาพวกเราย้อนกลับไปในปีพศ2490นะครับ29พฤศจิกาย,ยนในปีนั้นปีพศ2490สอ24สมัชชาใหญ่สหประชาชาติประกาศแผนแบ่งปาเลสไตน์ของสหประชาชาติ United Nations Partition Plan for Palestine ให้ตั้งรัฐอาหรับและรัฐยิวซึ่งมีเอกราชทั้งคู่ ในพื้นที่เดียวกันแผนนี้ได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานยิวสำหรับปาเลสไตน์หรือ Jewish Agency for Palestine แต่ไม่ได้รับการยอมรับโดยกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเห็นว่าการแบ่งดินแดนนี้ขัดต่อหลักการกำหนดการปกครองด้วยตนเองในกฎบัตรสหรประชาชาติชาอาหรับในรัฐปาเลสไตน์จึงเริ่มต้นต่อสู้เพื่อให้ได้ดินแดนคืนมาเป็นสงครามยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศนะครับ h e a d l i n e ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้เริ่มกันที่ไทยโพสต์ในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระแก้วมรกตโถอ้วนทำงงใครอยู่ชั้น14อ้างรู้หลักการนิรโทษกรรมต้องเห็นร่วมกันทุกฝ่ายวันนี้คอ,อลัมนิสต์จัดให้หนักเลยนะครับที่ภูมิธรรมตีหมืน่นไม่รู้ว่าใครอยู่ชั้น14นะครับรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนะครับนี่คือ สิเ n นเจอรของนักการเมืองจากพรรคเพื่อไทยขนาดแท้เลยนะครับเศรษฐาแถลงใหญ่แก้หนี้นอกระบบมหาไทยตำรวจร่วมไกลเกลีย่ยคลังช่วยปรับโครงสร้างหนี้ชัยธวัฒเผยภาพรวมเป็นไปด้วยดีหลังเดินสายขอเสียงหนุนพรบนิรโทษกรรมยันธนาธรไม่ขอรับสิทธิ์นะครับคอรมอไฟเขียวแต่งตั้ง28บิ๊กมอทมีผู้ว่าราชการ จังหวัด18คนผู้ตรวจ10รายครับข้ามาดูแนวหน้านะครับตำรวจเปิดรับสมัครสอบนาย10 5,000อัตราใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดในแนวหน้าออนไลน์กันได้นะครับแนวหน้า m นะเช็ครายละเอียดที่นี่ถึงอิสราเอลแล้วรุดเยี่ยม17คนไทยเร่งพากลับสู่อ้อมกอดญาติพี่น้องนะครับใครไปถึงอิสราเอล แล้วเพจ Facebook กระทรวงการต่างประเทศครับได้เปิดเผยว่านายปานปรีพระหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นได้พบหาหรือกับเอลยโคเฮนซึ่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลที่กรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลโดยนายปานปรีแสดงความยินดีที่อิสราเอลและฮามาส สามารถบรรลุผลสําเร็จในการเจราจาเพื่อขยายระยะเวลาการหยุดยิงเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมออกไปอีก2วันและขอบคุณฝ่ายอิสราเอลที่ดูแลคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว17คนโดยขอให้อิสราเอลพยายามดําเนินการเพื่อปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยเร็วที่สุดนะครับคนที่อยู่ในเฮดไลน์ว่าถึงอิสราเอลแล้วก็คือคุณปานปรีนั่นเองนะครับควันหลงจากเทศกาลไฟเวิร์ก ที่พัทยานะครับรวบวินจักรยานยนต์ที่เรียกเก็บค่าโดยสาร1,600บาทในช่วงเทศกาลพลุพัทยาครับที่แท้เนี่ยเป็นวินผีนั่นก็เป็นรายละเอียดของทางข่าวนี้ที่แนวหน้านำเสนอไว้นี่ครับว่าทางเพจ Facebook สายตรงนายกเมืองพัทยาได้แจ้งข่าวว่าตำรวจสามารถจับกุมคนขับวินจักรยานยนต์คนดังกล่าวได้แล้วที่แท้ คือวินผีครับมีแฮชแท็กจับแล้วแฮชแท็กวินผีก่อเหตุค่าโดยสารโหดงานพลุนานาชาติ International Fireworks Festival นี่นะครับทำให้เสียชื่อเสียงเมืองพัทยาและการท่องเที่ยวตำรวจสอพอเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและก็ขอขอบคุณตำรวจสอพอเมืองพัทยามาณที่นี้นะครับ Headlines ของแป้งนานโนดในแนวหน้านะครับสอบนายพลโยงช่วยเสียแป้งหนี อบตอบว่ายังอยู่ในประเทศหรือเปล่านะครับบิ๊กต่อสั่งจเจรสอบนายพลช่วยเสียแป้งหลบหนีพบตรชี้ปืนเสียแป้งไม่ใช่อาวุธสงครามคาดมีการดัดแปลงด้านรองธนาขอให้เชื่อมั่นในการทำงานแต่ปัดตอบนะครับว่าหนีออกต่างประเทศตั้งจเจรสอบนายพลช่วยหลบหนี ข้ามาดู headline ของทางหนังสือพิมพ์ม,มติชนกันหน่อยนะครับว่าเช้านี้เล่นเรื่องอะไรกันอยู่นะครับก็มีตั้งแต่ใครคือไทยเก้าวหน้าที่ปูอัดย้ายซบขึ้นเป็นสสคนแรกของพรรคนะมีที่ไปแล้วนะครับปูอัดสสหื่นกามของพรรคเก้าไกลนะครับล่าสุดนะครับทางเว็บสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการแก้ไขประวัติของนายชยามพวานหรือปูอัดแล้วนะครับโดยระบุว่าอยู่สังกัดพักไทยก้าวหน้าซึ่งมติชนไป r e รีเสิร์ชมาก็พบว่าหัวหน้าพักคือดรวัชพลบุษมงคลส่วนเลขาธิการพักก็คือนายภูสิสสีเจริญนะครับเมื่อไปดูในเพจพักไทยก้าวหน้าก็พบว่าทางพักได้ตั้งภาพหน้าป,ปก โดยระบุข้อความว่ายึดมั่นส่งเสริมศรัทธ,ธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่จนถึง5ทุ่ม27วานนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเพจ Facebook ของชยามพวานนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเพจยังระบุว่าสังกัดพักเก้าไกลยอยู่นะครับเศรษฐาองอิงสวมเสื้อผ้าฝ้ายสันกำแพงร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป่งที่เชียงใหม่นะครับ นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจยี่เป็งเทศบาลนครเชียงใหม่เศรษฐาควงอิงร่วมลอยกระทงเปิดเกณฑ์ปรับเงินเดือนข้าราชการฐานใหม่ตั้งแต่ปวชยันปริญญาเอกเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่อยู่ในเครือของมติชนส่วน Manager ร์ออนไลน์ในเช้าวันนี้นะครับ มาดูฟีดข่าวกันหน่อยว่ากําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็มีพูดถึงในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถาวายพระแก้วมรกตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสารลำไยระเบิดกลางบ้านชาวสวนที่เชียงใหม่ดับ2เจ็บสาหัส1รายนะครับคอรมอเห็นชอบหลักการส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย กู้ภัยอินเดียเจาะดินถึงจุดที่41คนงานติดค้างในอุโมงที่ถล่มแล้วนะครับอังกฤษจะกำจัดสุนัขอเมริกัน XL bully กว่า300ตัวภายในสิ้นปีนี้หากไม่ถูกรับเลี้ยงแจกเงินดิจิทัลสอแฮวเศรษฐาปิดปากเงียบที่นิวยอร์กน้ำมันขึ้นทองคำบวกแรงหลังดอลลาร์อ่อนค่าหุ้นสหรัฐปิดแคบ จับตาความเห็นเจ้าหน้าที่เฟดนะครับและก็มีการพูดถึงอนาคตของเงินดิจิทัลกับสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจเป็นสกูปอยู่ใน Manager อร์ออนด้วยนะครับใครอยากจะทำความเข้าใจไปหาดูได้ใน mgronline.com นะครับ ข่าวอื่นๆใน Man นจเ n อร์ออนไลน์นะครับอนาถทหารยูเครนบนอุปขาดแคลนทุกอย่างแม้แต่ค่าเช่าบ้านอาหารรถต้องควักจ่ายเองนะครับ Man a g เ r ลงข่าวปูอัดได้พักใหม่แล้วซบไทยก้าวหน้าหลังก้าวไกลขับออกมอริสเคสมหวังแล้วนะครับได้ใช้นามสกุลพ่อแล้วหลังรอมาเกือบทั้งชีวิตก็เป็นอีกข่าวหนึ่งในฟีดของ Manager นะครับ พอบอตรสั่งปอบสั่งสอบปมพลตำรวจตรีกอไก่เอี่ยวช่วยเสียแป้งหลบหนีย้ำหากผิดจริงฟันวินัยอาญาไม่ละเว้นนะครับอิสราเอลฮามาสตกลงขยายเวลาหยุดยิงสองวันปูทางปล่อยตัวประกันยิวนักโทษปาเลสไตน์เพิ่มแล้วก็มีข่าวของซีทวินัน รับภาพหลุดชาร์ลอตแค่เพื่อนกันเครียดและกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนะก็เป็นเรื่องราวของความรักของสาวที่เคยประกวดเมสแกรนเนี่ยแหละครับก็เป็นข่าวอยู่ในแมเนเจอร์ออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับน้องชาร์ลอตชีวิตผมผมเลือกแต่น,น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิกาอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า เรายวสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับชื่อบทความคือผู้มีอิทธิพลชั้น14คนที่มีคำพูดเท่ๆหล่นประจำนั้นต้องยกให้นายกเศรษฐานหนึ่งเดียวคนนี้เลยครับเมื่อวานนี้28พฤศจิกายน66ไปตัดริบบิ้นโปรเจกต์แกนีนอกระบบด้วยวลีเพลิดนี่นอกระบบ,ววะะบ,บถือเป็น modern world slavery เป็นการค้าทาตในยุคใหม่ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้เจ๋งอะแต่ว่าทาตยุคใหม่ไม่ได้มีแต่ในวงจรนี่นอกระบบเท่านั้นนะท่านในวงการเมืองก็มีที่เขาเรียกว่าทาตครอบครัวใหญ่นั่นไงเศาเนี่ยท่านฝึกเป็นนายกอินเตอร์ฉะนั้นเนี่ยแต่ละคำจะมีการ ผสมนมเนยเข้าไปบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจท่านล่ะครับแต่คนที่เพียบภูนไปด้วยสเสน่ห์สซื่อบริสุทธิ์และไร้เดียงสาต้องยกให้รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ชื่อภูมิธรรมครับนักข่าวถามถึงบุคคลที่อยู่ชั้น14ว่าจะได้รับอน,นิสงส์จากพรบรนิรโทษกรรมเกี่ยวกับมาตรา112 ที่ก้าวไกลกำลังปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งอยู่ไหมพูมธรรมเนี่ยสีหน้าชง,งนในแววตาฝ้าฟางย้อนถามด้วยซื่อชั้น14ที่ไหนอ๋อนักข่าวก็เลยขยายเชิงอัดให้นะครับว่าก็หมายถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ยังหน้าซื่อฉายแววงงเค้นคิดใครนะทักษิณก่อนย้อนยำ้ำ ท่านทักษิณอยู่ชั้น14หรอผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรอุ๊ยน่ารักน่าชังจังเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเว็บสื่อทั้งหลายพาดกระบาลข่าวสะท้อนใส่ซื่อท่านรองนาย,ยกภูมิธรรมกันไว้หน้าเอ็นดูเลยนะครับผู้จัดการออนไลน์พาดแบบให้ข้อมูลครบเลยครับภูมิธรรมตีมึนใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไกลชีพ้พรบนิรโทษ ทุกคนได้อานิสง์ชี้เป็นเรื่องหลักการอย่าไปดูคนนั้นคนนี้แนวหน้าออนไลน์ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับภูมิทํางงใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไกลยำํำหากช่วยดันร่างนิรโทษกรรมเอื้อทักษิณได้อานิสง์ด้วยบอกให้เรื่องเกิดก่อนเข้าสภาได้แล้วค่อยถามไทยโพสต์ออนไลน์ก็พาดแบบเอื้ออาทรน,นะครับ โถอ้วนทำงงใครอยู่ชั้น14อ้างหรูหลักการนิรโทษกรรมต้องเห็นร่วมกันทุกฝ่ายกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ผ้าตรงไปตรงมาครับภูมิทำงงถามใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไกลขอช่วยดันร่างนิรโทษกรรมใครรู้ว่าคนอยู่ชั้น14หมายถึงใครนั้นช่วยแจ้งให้ท่านรองนายกภูมิทําทราบเป็นวิทยาฐานด้วยนะครับ รองประธานยุทธศาสตร์ Soft Power อุงอิงนั้นอาจจะมีมินช็อกกับหมูกระทะสินค้า Soft Power สมนาคุณวานซืนนั้นมีการคุยถึงงานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของรัฐบาลเพื่อไทยสองอย่างคือแก้กับแจกเมื่อวานนี้ก็เลยโชว์สองแก้เลยนะครับทั้งแก้หนี้นอกระบบทั้งแก้คน คือการย้ายอธิบดีดช i ตามมอตโต้เพื่อไทยที่ว่าติดคนแก้ที่คนติดกฎหมายแก้กฎหมายแสดงว่านโยบายปราบหมูเถื่อนที่นายกเศรษฐาเกลี้ยกราดไปหลายวันก่อนนั้นมีอะไรสักอย่างหนึ่งติดที่อธิบดีดช i เมื่อวานจึงแก้ด้วยการย้ายคนในบัดดลรายการนี้เนี่ยผู้สันทัดกรณีด้านหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ความเห็นไว้ว่าเป็นรายการหมูกัดหลังจากวานซืน อธิบดี DSI ขยายผลการจับกลุ่มกลุ่มนายทุนค้าหมูเถื่อนพบว่าจัดส่งชิ้นส่วนหมูเถื่อนให้ห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ในประเทศรายหนึ่ง DSI จึงไปขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานถึงที่สำนักงานใหญ่รายนั้นรุ่งขึ้นอธิบดี DSI ชักแงกๆไม่ทราบสาเหตุสันนิษฐานเบื้องต้นว่าถูกหมูกัดนั่นแหละท่านอธิบดีท่านนี้คือพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกะมล เมื่อวาน28พยนะครับคอรามามีมติให้ย้ายจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d ี i นะครับ Department of Special mm. Investigation นายชัยวัชรงค์โคศกสำนักนายกชี้แจงว่าเป็นข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เจ้าตัวคือพันตำรวจตรีสุริยาดูท่าท่านจะทำใจแล้วจึงโพสต์แบบลปลงตกนะครับว่าทำใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับ พันตำรวจตรีสุริยาจบนายร้อยสามพรานปี2535อยู่สันติบาลก่อนโอนย้ายไปอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษมกรา .66 สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมย้ายอธิบดีดีเอคนเดิมไปเป็นผู้อำน,น,นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วให้ผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือพันตำรวจตรีสุริยามาเป็นอธิบดีเป็นไม่ถึงปีดี ก็ถูกหมูกัดในยุครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแค่ดูแล้วงานนี้ทวีตรายางครับเพราะว่าเรื่องหมูเถื่อนนั้นเพ่นพ่านถึงห้างใหญ่ให้จับได้คาเนื้อคาตับอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่มันเป็นวาระแห่งชาติของท่านนายก modern world slavery ชนิดตกกระไดพลอยโจรก็ต้องรู้กันไวน้นะครับ เรื่องสินค้าเกษตรเรื่องตลาดค้าหมูเห็ดเป็ดไก่ในประเทศไทยว่าไผ่เป็นไผเพราะมันของข้าใครอย่าแตะแตะมึงตายดูอธิบดีดี i ไว้เป็นตัวอย่างครับอย่าว่าแต่ระดับอธิบดีเลยระดับรัฐมนตรีประลัดกระทรวงขึ้นไปเชือดหมูเชือดไก่ยังยากกว่าเชือดพวกที่ขุนไว้จนเชื่องทั้งกระทรวงซสอีกนะครับนายกเศรษฐาหลังทักซิโนโทกรถหัวต่อเมื่อวานนี้ ว่าเราไม่ยอมรับผู้มีอิทธิพลนอกระบบหรือเป็นมาเฟียตรงนี้ต้องจัดการไปบ้านเมืองมีกฎหมาย <c oughs> จริงหรือท่านช่วยปราบผู้มีอิทธิพลนอกระบบที่กั้นม่านชักใหญ่ใครก็ไม่รู้อยู่บนชั้น14ให้ดูทีสิปราบมาเฟียเทวดาตัวนี้ได้ตัวเดียวเนี่ยมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกระบบจะเกลี้ยงทั้งประเทศยิ่งกว่าใช้ ยิเล็ดเวกเตอร์โกนขนมหาสเสน่ห์ซะอีกนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยอธิบดี DSI คนนี้ก็เป็นคนรัฐมนตรีสมศักดิ์ตั้งแล้วไงต้องกลายเป็นไก่ถูกเชื้อไปสังเวยหมูเถื่อนละ่ะเปลวสีเงินว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเจ้าพ่อเขาคขงจี้ให้รัฐบาลปราบหมูเถื่อนที่ไปตัดราคาและแย่งตลาดเขาแต่บังเอิญ บริษัทคู่ค้าคู่ขายที่ส่งสินค้าให้ประจำดันสัปปดนเอาหมูเถื่อนคละเข้ามาส่งด้วยพอถูกจับก็ซัดทอดว่าส่งให้ห้างนั้นบริษัทนี้อธิบดี DSI เถนตรงไปทำตามหน้าที่เถนตรงไปตามหน้าที่นะครับแบบนี้เนี่ยเจ้าพ่อเสียทั้งชื่อเสียทั้งยี่ห้อเป็นผมคือเป็นเปลวสีเงินเนี่ยก็ต้องโกรธชนิดควันออกตูดนะครับ ลองผู้มีอิทธิพลเหนือระบบกโกรธเนี่ยผู้มีบารมีในระบบถึงปากเก่งแค่ไหนแต่เชื่อเถอะไข่ก็ฟอนะครับมันก็ต้องเชื่อดไก่ไปเสยงบวยหมูดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านี้ถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่พันตำรวจตรีสุริยาเดี๋ยวก็มีเก้าอี้ปลอบใจเชื่อเถอะตอนเปลวสีเงินเป็นนักข่าวโรงพักนั้นยังจำได้นะครับว่าบ่ายวันหนึ่งนั้นไปโรงพักบางซื่อสารวัตรสืบสวน ชวนเปลวสีเงินไปจับคนที่ซ่องสุมสูบฝิ่นนะครับก็ในซอยข้างโรงพักนั่นแหละถึงบ้านใหญ่โตบุกเข้าไปจับได้คาบ้องกลิ่นเหมือนดอกพิกุลแห้งยังคลุ้งเลยนะครับเปลวสีเงินเห็นรูปใบใหญ่ใบหนึ่งติดอยู่บนฝาผนังเป็นชายถอดเสือ้อนุ่งกางเกงแปรนอนตะแคงไขวยห่านกำลังดูดบ้องรีบคว้าส่งให้ช่างภาพก๊อปปี้ช่างภาพบอก ลืมเอาเลนส์มาเปลวสีเงินก็เลยให้ไปเอาให้เอาไปซ่อนไว้ในรถนะครับกันฉบับอื่นมาเอาภาพนี้ไปเปลวสีเงินแงหน้าบานเป็นกระดงเลยครับพรุ่งนี้ละมึงหน้าหนึ่งกูกินทุกฉบับเพราะมีรูปที่ฉบับอื่นไม่มีถึงโรงพิมพ์คือพิมพ์ไทยอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงสมัยนั้นเนี่ยเป็นชาญเมืองหิ้วรูปขึ้นไปหวังก๊อปปี้ กำลังยงโย่โยองยกกันอยู่หัวหน้าข่าวมาข้างหลังชะโงกดูรูปพอเห็นว่าเป็นรูปใครเท่านั้นแหละถีบตูดผมเปรี้ยงจนหัวขมำเลยนะครับผมนี่คือเปลวสีเงินถูกถีบเพราะว่าคนในรูปนั้นคือผู้มีบารมีในระบบนอกระบบทั้งในวงการทหารวงการรัฐบาลและวงการนักเลงสมัยนั้นหัวหน้าข่าวซึ่งเป็นสมาชิกวงอยู่ด้วยเนี่ยก็บอกมึงรีบเอาไปคืนเดี๋ยวนี้ พอไปถึงโรงพักเจอสรารวัตรนั่งหน้าเหลือสองนิ้วเฮ้ยเองอย่าเอาข่าวไปลงนะลงก็ถูกเจียนทั้งสรารวัตรทั้งโรงพิมพ์นะสิเพราะอาตอรอตอนนั้นเนี่ยเพิ่งโทรมาเฉ่งปีไในว่าถทะลึ่งไปจับไม่รู้หมู่รู้จ่าประมาณนั้นนะครับเอ่ยชื่อคนรุ่นก่อนรู้จักหมดเลือกตั้งในกทมถ้าคนนี้รับเป็นเจ้าภาพเนี่ยตัดชุดขาวรอได้เลยนะครับ ก็เล่าให้ฟังครับเพื่อท่านนายกและสาธุชนคนดีคนเลวทั้งหลายจะได้เข้าถึงสัจธรรมผู้มีอิทธิพลบ้านเมืองมีกฎหมายอย่างที่ท่านนายกพูดนะ่ะใช่แล้วอย่างคนชั้น14นั่นละ่ะใช่ผู้มีอิทธิพลนอกระบบที่ท่านอยากจะจัดการไหมคำถามที่ทิ้งไว้โดยเปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับอนา เทพท่านเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติเราไม่ต้องบ่นบานอย่าไปติดสินบนท่านคุณทําความดีขอ,อเลยฮะขอพอรจากท่านได้แต่คุณต้องทําความดีนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับไหว้เทพฮินดูต้องทูบร้านสัจเทพกลิ่นหอมล้ําจินตนาการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ tiktok sharp ยับหรือโทรศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้ครับชื่อบทความคือหมาใกล้าตาย ลุ้นกันตัวโกงเลยครับเมื่อไหร่พักเก้าไกลจะพูดถึงชั้น14ตายตาหลับแล้วครับมีคนพูดแล้วรังสิมันโรมสร้างปรากฏการณ์อันเหลือเชื่อพูดถึงสิทธิพิเศษของคนชั้น14ต้นต่อของเรื่องนั้นก็มาจากการเดินสายพูดคุยเรื่องแนวทางนิรโทษกรรมของชัยธวตตุลาทนที่ตกเป็นข่าวเกลียวกราวจากการไปพบพุทธอิสระ ก็กาเกณฑ์กันว่าพรบรนิรโทษกรรมจะสามารถสร้างความสมานฉันระหว่างประชาชนทุกฝ่ายทุกสีเสื้ออะไรที่เครืองแค้นกันก็นก่นาจะจบลงได้แต่สวนทางกลับพันลังเลยครับใส่กันไฟแลบก็เพราะชั้น14นี่แหละก็ต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาพักเก้าไกลนำโดยชัยธวัตุลาทน ยื่นร่างพรบรนิรโทษกรรมคดีการเมืองต่อวันมุฮัมมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรสาระสำคัญคือให้ย้อนหลังตั้งแต่ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรปี2549จนถึงปัจจุบันมีเงื่อนไขไม่นิรโทษกรรมให้บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมใครเข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมบ้างครับ การชุมนุมปี49ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือคนเสื้อเหลืองการชุมนุมระหว่างปี52ถึง53ของนปชหรือคนเสื้อแดงนะครับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติการชุมนุมระหว่างปี56ถึง57ของกลุ่มกปปสหรือกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การชุมนุมระหว่างปี57ถึงปัจจุบันของกลุ่มต่อต้านคสชคณะราษฎรม็อบ3นิ้วที่พักอนาคตใหม่ก้าวไกลให้การสนับสนุนอย่างเข้มขน้นแต่คำพูดของชัยธวัตตุลาธนในวันนั้นเนี่ยกลับพบว่าจุดประสงค์หลักเจาะจงไปที่คนบางกลุ่มเพราะใช้คำว่าจำเป็นต้องยุตินิติสงครามต่อประชาชน พรรคเก้าไกลและเครือข่ายไม่เคยยอมรับการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองกปปสเพราะมองว่าเป็นมวลชนของเผด็จการทหารหรือรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารมีแต่มอบสามนิ้วมอบเสื้อแดงเท่านั้นที่พรรคเก้าไกลนิยามว่าเป็นนิติสงครามรัฐบาลเผด็จการใช้กฎหมายเล่นงานประชาชนถ้าพูดให้ชัดก็คือการใช้มาตรา112 ประโยคที่ชัยธวัตตุลาทนภูมิใจนำเสนอนะครับคือการนิรโทษเป็นหนทางที่จะถอนฟืนออกจากกองไฟยุตินิติสงครามเพื่อเป็นก้าวแรกในการสร้างความยุติธรรมและปรองดองอย่างยังย่งยืนในสังคมต่อไปก่อนอื่นนะครับไปดูว่าใครบ้างที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการนิรโทษกรรมจากร่างพรบรของพรรคก้าไกลหน ที่ไม่ได้นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมไม่ว่าจะได้กระทําการในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือผู้ปฏิบัติการและไม่ว่าจะกระทําในขั้นตอนใดๆหากเป็นการกระทําเกินสมควรแก่เหตุ 2. การกระทําผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาเว้นแต่เป็นการกระทําโดยประมาท 3. การกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น3อาทิ คดีกระบทล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคดีแบ่งแยกการปกครอง 4. ไม่รวมความผิดฐานคอร์รัปชันฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ถือว่าอยู่ในข่ายได้รับการนิรโทษกรรมสงสัยกันไหมครับ ว่าทำไมพักเก้าไกลถึงต้องเดินสายล็อบบี้ร่างพรบนิรโทษกรรมของตัวเองโดยเฉพาะการไปขอแรงสนับสนุนจากพุทธอิสระทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วว่าจะได้คำตอบว่าอย่างไรที่พักเก้าไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จมาจากปัจจัยหลักซึ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการยืนกรานจะแก้มาตรา112ทุกวิถีทางอ้างว่าเป็นสัญญาประชาคม การจัดตั้งรัฐบาลรอบแรก8พรรคการเมืองล้มไม่เป็นท่าเพราะพรรคการเมืองอื่นไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา112มาคราวนี้สถานการณ์แทบจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับพรรคเก้าไกลยังถูกโดดเดี่ยวจากความพยายามที่จะแก้มาตรา112การล็อบบี้พุทธอิสระผลสำเร็จแทบจะเป็นศูนย์อีกอย่างหนึง่งพุทธอิสระไม่ใช่สอสอไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่ได้เข้าไปทางานในสภา หรือภาคเก้าไกลต้องการแค่สร้างกระแสนิติสงครามในนิยามของภาคก้าไกลคืออะไรครับ 1. ใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมคดีความเป็นอาวุธไม่ได้ใช้ปืนดาบรถถังยุโทโธปกรณ์ 2. ใช้กระบวนการในระบบกฎหมายตั้งข้อหาสอบสวนสั่งฟ้องพิจารณาคดีพิพากษาลงโทษไม่ได้ใช้กระบวนการนอกระบบกฎหมายเช่นอุ้มฆ่าอุ้มหายลักพาตัวไปซ่อนยิงทิ้ง 3. ใช้กระบวนการทางสื่อและความเห็นของสาธารณชนเข้าสนับสนุนโดยการโหมประโคมโฆษณาชวนเชื่อจนทำให้สังคมและคนจำนวนมากเชื่อไปก่อนแล้วว่าผู้ประท้วงเหล่านี้มีความผิดจริงก่อความไม่สงบจริงใช้ความรุนแรงจริงโดยอาจใช้ภาพสื่อเฟกนิวส์ ใช้สื่อที่เป็นกระบอกเสียงของตนพูดซ้ำๆย้ำๆทุกวันเพื่อด้อยค่าผู้ชุมนุมเมื่อสังคมและคนจำนวนมากคิดล่วงหน้าไปเช่นว่าหมดแล้วต่อให้กระบวนการทางกฎหมายจะบิดเบี้ยวอย่างไรพวกเขาก็ไม่สนใจเพราะในสำนึกรับรู้ของพวกเขาต้องการให้ผู้ประท้วงถูกลงโทษ 4. ใช้กระบวนการทางกฎหมายทำให้เป็นเรื่องเทคนิควิธีรายละเอียดยุม่มยิ้มกลบหลักการคุณค่าพื้นฐานไปเสียหมดเช่น แทนที่คนจะคิดว่าผู้ประท้วงต้องได้ประกันตัวตามสิทธิขั้นพื้นฐานก็ไปคิดว่าผู้ประท้วงไม่ได้ประกันตัวเพราะโง่เองไม่รู้กฎหมายไม่รู้เทคนิควิธีให้ได้ประกันหรือเห็นใจผู้ประท้วงที่ต้องรับโทษอยู่เหมือนกันนะแต่ทำไมไม่สู้คดีแบบนี้ละ่ะเสียดายไม่น่าเลยพลาดง่ายๆทางกฎหมายถ้าเก่งกฎหมายสักหน่อยก็รอดแล้วเป็นตน้น วิธีการของนิติสงครามในความคิดของพรรคเก้าไกลคือตั้งข้อหากวาดกองไว้ให้หมดไล่ไปตั้งแต่ความผิดตามกฎหมายรักษาความสะอาดยันความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามปออาญามาตรา112ฉะนั้นเนี่ยในแง่สำคัญของพรบรนิรโทษกรรมของพรรคเก้าไกลอยู่ที่การเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วเป็นหลักส่วนที่เหลือนั้นถือเป็นผลพลอยได้ แต่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ร่างพรบนิรโทษกรรมของพรรคเก้าไกลจะผ่านสภาเพราะว่าพรรคเก้าไกลนั้นไม่มีมิตรครับการนิรโทษกรรมให้ผู้ที่ต้องคดีมาตรา112นั้นจะลงเอยเหมือนกับการที่ก้าวไกลได้สิทธิ์ตั้งรัฐบาลก็คือล้มเหลวการกระทบชิงไปที่ชั้น14ก็ไม่ได้ทำเพื่อหาแนวร่วมครับเพราะว่าพรรคเก้าวไกลนั้นเชื่อว่าหมาใกล้ตายเห็บ ต้องเตรียมกระโดดหนีแต่พักเก้าไกลลืมไปนะครับว่ามีหมาหลายตัวที่ใกล้าตายครับพักเช้าโชว์เรื่องสอสอคุกคามทางเพศก็เป็นหนึ่งในนั้น ากน้ำผลไม้แท้100%อร่อยสดชื่นแบบ squeeze. สก s q สกรีสส่งต่อความสุขแชร์ความอร่อยทิปเก s q u e e z สคลิปความอร่อยส่งต่อความสุข รอบโลกในเช้าวันนี้มาเริ่มกันที่ปากีสถานนะครับหญิงปากีสถานวัย18ถูกฆ่าเพื่อเกียรติหลังโดนตัดต่อภาพคู่กับชายหนุ่มนะครับ In the name of honor หญิงชาวปากีสถานวัย18ปีถูกพ่อกับลุงของตัวเองสังหารหลังมีภาพเธอคู่กับชายหนุ่มถูกเผยแพร่วอนอินเทอร์เน็ตแต่ตำรวจระบุว่ารูปดังกล่าวนั้นอาจจะถูกตัดต่อนะครับ ตำรวจปากีสถานกำลังสืบสวนคดีฆ่าเพื่อเกียรตินะครับหรือว่า Kill in the name of honor หลังจากที่หญิงสาววัย18ปีในเมืองโคฮิสตานถูกพ่อและลุงของตัวเองยิงเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนตามคำสั่งของสภาอาวุโสของชนเผ่าหลังมีภาพของเธอคู่กับชายคนหนึ่งซึ่งถูกเผยแพร่วอนอินเทอร์เน็ตแต่ตำรวจเชื่อว่านี่เป็นภาพตัดต่อนะครับ เพราะฉะนั้นยังต้องสืบสวนกันต่อไปนะครับบางพื้นที่ในปากีสถานรวมถึงที่โคเฮสตานนั้นมีประเพณีของชนเผ่าที่มองว่าการสังหารสตรีที่สร้างความเสื่อมเสียต่อครอบครัวเป็นสิ่งที่มีเกียรติโดยตามประเพณีเหล่านี้จะให้สมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ชายสังหารหญิงที่มีปฏิสัมพันธ์กับชายที่ไม่ได้เป็นญาติกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับ บางครั้งเหยื่อการฆ่าเพื่อเกียรตินั้นก็เป็นสตรีที่ปฏิเสธการคลุมถุงชนหรือตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศแต่การสังหารก็อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างการแต่งกายที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมและการแสดงพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเป็นการไม่เชื่อฟังนะครับ อย่างในปี54ครับมีหญิงชาวเมืองโคฮิสตาน3คนถูกฆ่าหลังมีวิดีโอแสดงให้เห็นว่าพวกเธอร้องเพลงและปรบมือในงานแต่งงานโดยการตายของพวกเธอนั้นก็นำไปสู่ความขัดแยง้งทำให้มีชายอีก4คนทยอยถูกฆ่าในเวลาต่อมาด้วยนะครับยูเครนอ้างเมียหัวหน้าหน่วยข่าวกรองโดนวางยาพิษโลหะหนักครับ ยูเครนอ้างว่าภรรยาของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองถูกวางยาพิษด้วยสารโลหะหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง WHO เตือนโรคระบาดอาจฆ่าชีวิตคนในกาซามากกว่าอิสราเอลทิ้งบอมเสอีกนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนโรคระบาดในกาซานั้นอาจจะสังหารผู้คนมากกว่าก,า,การโจมตีของอิสราเอลเสียอีกหากระบบสาธารณาสุข ยังไม่ฟื้นฟูกลับมานะครับอินเดียเฮลันช่วยคนงาน41ชีวิตได้ครบทุกคนหลังติดอยู่ในอุโมงค์ถึง17วันตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนซึ่งปีนี้ตรงกับดิปาวารีในอินเดียด้วยนะครับในที่สุดทีมกู้ภัยของอินเดียก็สามารถช่วยเหลือคนงาน41ชีวิตที่ติดอยู่ในอุโมงค์ถนนซึ่งพังถล่มลงมาเมื่อ17วันก่อนได้สำเร็จแล้ว ท่ามกลางความยินดีของคนทั้งประเทศนะครับเหตุเกิดในรถอุตรขันพายุหิมะถล่มยูเครนมอลโดวาดับ8ศพไฟฟ้าดับหลายร้อยเมืองนะครับพายุหิมะถล่มยูเครนมอลโดวาเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตรวมกัน8รายในเมืองและหมู่บ้านหลายร้อยแห่งไฟฟ้าดับและถนนหลายสายถูกตัดขาดครับออสเตรเลีย เตรียมห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งต้นปีหน้าครับออสเตรเลียเตรียมห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งตั้งแต่มกราคมปีหน้าหลังควบคุมการเสพติดสารนิโคตินของกลุ่มวัยรุ่นนะครับนี่คือ world insights ในเช้าวันนี้ครับ สิโก้อิสี่ตัดใจสนุกไดมัยยังเอาหน่อยเว้ยมาเอาใหม่ไม่ไหวแต่ต้องไปต่อออรา่าน้ำแร่ธรรมชาติร้อปเซ็มีคุณค่าจากแร่าตเพื่อทุกวันของคุณตัวจริงไม่ได้เป็นในวันเดียว อโลนเชียดนครับกลับมาอยู่กับรัฐรมกล้าวพี่บุญนัทภิชาติไตรสอนผมวีท่าพระวารินสัจเดลนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องของแดเนียลโอเทกาผู้นำนิการากัวซึ่งก็เป็นรัฐบาลเผด็จการที่ตะวันตกนั้นจ้องที่จะโค่นนะครับ จะเป็นการใช้ตำแหน่งมิ s s u n i v เวอร์สของเชนิสบา a า a c i o s เป็นตัวเร่งกระบวนการหรือเปล่านั่นก็เรื่องหนึ่งที่จะคุยกรรันรวมไปถึงการนำเสนอชีวิตของตัวประกันที่ถูกปล่อยออกมาจากฮามาสในช่วงที่มีการพักรบชั่วคราวนะครับ ก็น่าตั้งข้อสังเกตยเยอะเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเลยพี่มุรัตอยากจะเริ่มด้วยข่าวดีก่อนที่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะประชุมร่วมกันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้เขาจะประชุมกันเมื่อไหร่แล้วจะคุยกันเรื่องอะไรแลวทำไมพี่มรัตถึงมองว่าเป็นข่าวดีครับคือภาวะในเอเชียในบ้านใกล้เมืองเรียกว่าในภูมิภาคนี้นะคะอึมครึมมาตั้งแต่ยุคข,ของทรัมป์ต่อมาที่ไบเดน แล้วเขาก็มีการตั้งกลุ่มพันธมิตรทางทหารใช่ไหมคะกลุ่มจตุภาคีกลุ่มไตรภาคีกลุ่มอะไรพวกนี้รวมไปถึงการที่จะมีเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเคยสร้างสมัยมาโกสที่เป็นพ่อแล้วไม่ได้ใช้เพราะว่า,าบอกว่าไปสร้างตรงที่เป็นรอยเรื่องกลัวว่าจะเกิดเหตุอามาโกสคนลูกกเ็เลยเดินตามรอยพ่อให้อเมริกาเข้ามามีเรื่องพวกนี้เข้ามาที่นี้ ในยุคตั้งแต่ทรัมป์มาถึงไบเดนเนี่ยเขามองนโยบายเรารู้อยู่แล้วว่าต่อต้านจีนเป็นหลักแล้วก็ดึงญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ไปเป็นพันธมิตรที่จะแบบแน่น,นทางด้านการทหารไม่ใช่เฉพาะด้านของเศรษฐกิจนะคะแต่ทีนี้พอไบเดนเนี่ยได้พบกับสีจิ้นผิงอีกครั้งที่ระหว่างการประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยหลังจากนั้นปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ก็นัดประชุมกันนะคะเพื่อจะรื้อฟื้นรื้อฟื้นการประชุมสุดยอดก็คือผู้นำของสามประเทศให้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาสามสี่ปีแล้วนะคะสาสีปีในยุคที่ตอนนั้นสถานการณ์ในเอเชียคืออเมริกามองจีนว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มีการติดต่อกันอีกเลยมีแต่ปัญหากระทบกระทั่งเรื่องนูเง้เรื่องนี้ออกมา เพียงมองเริ่มว่าเขาเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งหน,นึ่งเนี้ยออะเป็นข่าวดีในรอบปีนะบรรยากาศในเอเชียค่อนข้างจะคลี่คลายลงนะคะอ่าอาจจะไม่ได้พบต่อเร็วนี้อาจจะเป็นต้นปีหน้าแต่อย่างน้อยได้มีการคุยกันแล้วก็เชื่อว่าผู้นํของสามประเทศก็ยินดีคุยกันที่จะสร้างบรรยากาศความร่วมมือขึ้นอีกครั้งหนึง่งแน่นอนอาจจะมีปัญหาคาราคาซังอย่างเรื่องเรื่องของทาทการรมที่ญี่ปุ่นไม่พอใจเกาหลีตใต้ เรื่องจีนที่ยังยังมีอะไรตะกิดตะขวงกับเรื่องที่ญี่ปุ่นไปเคยลุกรานจีนยึดครองจีนแต่นั่นเป็นอดีตเขาพยายามที่จะ,ะมีอะไรคืบหน้ามากกว่านั้นนะคะก็เป็นข่าวดีว่าเราจะผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้แล้วับ อย่างน้อยก็ในภูมิภาคที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับเราคาดหวังอะไรได้บ้างครับที่บุญรัตจากการพบปักกันของผู้นําจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการประชุมที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ครับคืออย่างน้อยผู้นําเขาจะแลกเปลี่ยนการเยือนซึ่งกันการได้คุยกันก็คือการผ่อนคลายความตึงเครียดการได้แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันดีกว่าการที่ต่างคนต่างไม่คุยกันไงหันหลังกันสร้างดาวคนละดวงแล้วปรากฏว่า โลกกาลังจะวุ่นวายในพวกนี้งั้นการที่หันกลับมาคุยได้อีกครั้งเนี้ยมองแล้วเป็นเรื่องดีมากเลยแล้ว,ลวทุกคนก็หมายถึงว่าทุกคนอยากจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยี่จีนบอกว่ากับเกาหลีใต้ยอย่างเนี้ยเรามาจับมือกันด้านที่เอ่อเกาหลีใต้ก็สะดงนโยบายของไปได้กระทั่งอะค่ะเรื่องของไฮเทคใช่ไหมคะเรื่องของอะไรๆพวกนี้ออกมาจะได้บอกว่าเลิกปิดล้อมจีนด้วยอีกเรื่องหนึ่ง นะคะครับมาที่อิสราเอลกับฮามาสครับการนําเสนอชีวิตของตัวประกันซึ่งพี่บุญรัตน์มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังไงครับเอ่อตอนนี้ฮามาสปล่อยตัวประกันแล้วก็ทยอยปล่อยแล้วก็ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยยอมยืดเวลาหยุดยิงออกไปอีกสองวันคือตามสัญญาว่าถ้าคุณปล่อยเพิ่มสิบคนก็จะหยุดขยายเวลาหยุดยิงเพิ่มอีกหนึ่งวันนะคะ ก็เพิ่มมาก็ตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกสองวันแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีค่ะทีนี้ตามภายใต้ข้อตกลงเนี่ยจะบอกว่าตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยให้ปิดปากเงียบอย่าพูดอะไรเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อต่อตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนะคะแต่ว่าอย่างที่ว่าคือสื่อรวมทั้งญาติบิ๊กก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงตัวประกันแน่นอนที่ได้รับการปล่อยตัวเหมือนเหมือนคุณวีเนี่ย เราก็ต้องไปถามว่าคุณมีไปยังไงบ้างญาติคุยกันคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่ญาติอาจจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแทนใช่นะคะใช่แล้วการให้สัมภาษณ์เนี่ยพี่เห็นวิธีการเขียนของข่าวของสํานักข่าวแล้วก็ของสื่อตะวันตกบางสํานักเนี่ยคือหนึ่งเหมือนกับว่าพยายามให้มองฮามัสเป็นตัวร้ายอย่างเช่นบอกว่าดูสิเนี่ยดูกินจ็นแบบไม่ค่อยได้กินน้ําหนักลดกันทุกคนเลยนอนก็ต้องเอาเก้าอี้มาต่อกัน ขอโทษนะคะเขาปฏิบตัติต่อตัวประกันเนี่ยดียี่กว่าอเมริกันที่ประกาศออทำกับชาวเอ,อเรียกว่านักโทษและกันที่กวนตาดามโมที่อะไรอะไรพวกนี้ออกมาคือหนึ่งกินอยู่เหมือนชาวชาวฮามาสเลยคนที่จับไปคือเราพูดอย่าง,างสุภาพอย่างไม่ต้องการขยายความขัดแยง้งเราจะเห็นภาพเลยว่าตัวประกันทุกคนเนี้ยกินอยู่เหมือนกับชาวฮามาสกินขนมปัง บางทีก็มีข้าวมีมีม,ม,ม,มีอะไรนิดๆหน่อยๆม,มีเขาเรียกอะไรนะคะชีสมีอะไรพวกนี้ออกมาก็กินเหมือนกันเวลามือม้อเหม,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 มือนกันเวลานอนก็เป็นห้องโถงใหญ่ๆก็เก้าอี้มาเรียงกันแล้วก็นอนซึ่งยังดีกว่านอนกับพื้นใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญคือเขาจะมีหมอคอยดูแลให้มีหมอคอยดูแลคอยอะไรพวกนี้ว่าซึ่งเป็นเรื่องที่เขาปฏิบัติตาม กฎหมายระหว่างประเทศมากเลยไม่มีการทารุณทำร้ายอย่างที่ฝ่ายนึงพยายามจะสร้างภาพว่าถ้าตกไปอยู่ตัวประกันของฮามาสแล้วจะต้องถูกทารุณกรรมออกมาและแน่นอนตัวประกันที่ถูกขังเนี่ยถูกแยกจับเนี่ยก็อยู่ในเขาบอกอยู่ในอุบโบงซึ่งมือสนิทเป็นเรื่องปกติเพราะฮามาสก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นด้วยกันเหมือนกันนะคะงั้นถ้าเราพูดอย่างง่ายๆคือเราพูดอย่าง อย่างไม่ต้องการกระตุ้นความความขัดแยง้งแล้วก็บอกว่ากินอยู่มันฮาม,มาสัสได้รับการปฏิบัติอย่างดีได้กินเนี่ยดียิ่งกว่าชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาซึ่งตอนนี้แทบไม่มีกินด้วยซ้ําไปแต่คุณยังได้กินข้าวได้กินขนมปังได้กินชีสได้กินอะไรพวกนี้ออกมาใช่ไหมคะเนี่ยเวลาการเขียนข่าวเนี่ยต้องพยายามที่จะอ้างคุณอ้างปากทัาททยาก แต่คุณคบแบบญาติเวลาพูดฟังก็เกิดอารมณ์ขึ้นมานะคะซึ่งคุณก็ระมิดข้อตกลงอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยความสบายใจคือตัวประกันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการดูแลบาดเจ็บก็มีหมอคอยดูแลออกมานะคะอืมครับคือแน่นอนนะครับมันคุมยากแน่นอนพี่บุญรัตน์คือพอถูกจับเป็นตัวประกันนะ่ย มันความรู้สึกมันออกมาในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วยิ่งสื่อ,อที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนหมู่มากเนี่ยตอนนีกก้ก็อาจจะกำลังมองว่าพี่บุญรัตเองเอ,อเห็นอกเห็นใจฮามาสเป็นพิเศษอะไรทําองนี้ซึ่งเราจะมีคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ <laughs> เ,ราก <laughs> เราก็ต้องยังไงดีฮะพี่บุญรัตจะดิเฟนต์ตัวเองยังไงดีครับตัวประกรันเนี่ยนะคะ เขาพูดถึงฮามาสในแง่ดีนะเราเคยมีเรื่องของตอนนั้นมีที่ประเภทที่ลูกสาวเศรษฐีถูกจับแล้วไปอยู่ถูกจับแล้วผลสุดท้ายก็เห็นอกเห็นใจกับคนที่จับกลุ่มอ่ะใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่งางตลอดเพราะฉะนั้นเราเราอ่านเ,นเราดูรับเสียงของคนที่คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยเขาค่อนข้างเห็นใจฮามาสนะคะอ่านจากตัวตัวที่พูดออกมาเพราะว่าอ่านจากหลายสนันาน แต่ละสํานักนําเสนอไม่เหมือนกันนะคะกลุ่มหนึ่งจะเราเห็นเลยว่าเขาเห็นใจฮามาสแล้วเขาก็บอกว่าชีวิตกรเป็นอยู่เขาเป็นแบบนี้คือเล่าไปเรื่อยๆแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนจะใส่อารมณ์ด้วยการใช้ภาษาอโด้วยการใช้ภาษาว่าดูสิด้กินเวละมือเองน้ําหนักลดลงไปแล้วยังกูอย่างนี้ออกมาคุณไม่ได้อยู่โรงแรมชั้นหนึ่งใช่ไหมคะไม่เหมือนบรรดาเจ้าชายของซาอุที่เคยถูกจับแล้วก็ถูกปลดตําแหน่งตอนนั้นอยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่ง ห้าดาวนั่นคุณละเรื่องกันนะคะค่ะไม่มีใครสบายเท่าชั้นสิบสี่ล้ครับพี่บุญรัตน์โอ้โหนั่สุดยอด <laughs> ขึ้นกินเนสได้เลยนะคะนี่ <laughs> นะคะ oh. เออพอ oh. พูดถึงชั้นสิบสี่แล้วขนลุกมากเลย <laughs> เพราะว่ามีความพยายามที่จะเบนประเด็นไปไหลาเรื่อง <laughs> เหมือนกับที่เห็นไหมคะมีเหรอใครยังงู้ย่างนี้ออกมานะคะนี่เราก็เห็นจากน้ำเสียงที่พูดออกมาแล้วว่าค่ะอืมนะ ไม่มีอะไรสบายเท่าชั้น14นี่นี้ยืนยันได้นะครับก็มาเปท้ายกันที่เรื่องของนิการากัวครับที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ว่ามีข่าวว่าเชนิสเปลาเซีอสจะไม่ได้กลับประเทศหรือว่าห้ามมีการนำเสนอเรื่องราวของเธอห้ามศิลปินวาดภาพของเธอห้ามเฉลิมฉลอง,ลองชัยชนะของเธอเพราะว่า เธอเคยออกไปร่วมประท้วงแดเนียลโอเทกาผู้นำนิการากัวในปัจจุบันอยู่ด้วยนะครับพี่มุรัตกรมองหรือว,ว่าวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยลึกๆที่เชียร์แอนโทเนียพอร์ซิลอยู่นะครับรวมถึงแอนโทเนียพอร์ซิลเองด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเธอบอกว่าเธอยัง move on ไม่ได้กับการที่ไม่ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลเนี่ยนะครับก็อาจจะแอบคิดลึกๆก,ก็ได้ว่าอืถ้าต้องสละมง เขาก็ประกาศตั้งแต่วันที่ประกาศผลอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าผู้ชนะเลิศเป็นนางงามจักรวาลปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยรองอันดับหนึ่งก็จะได้เสียบทันทีได้เป็นนางงามจักรวาลก็ผมก็เชื่อว่าพอหลายๆคนผมดูจากท่าทีในการนําเสนอหรือการแชร์ข่าวนี้ในโซเชียลมีเดียของไทยเนี่ยมันไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าถ้าเกิด read between the line หรือว่าจับคอนเท็กซ์เนี่ยนะฮะเราก็จะรู้เลยว่าเหมือนกับลุ้นละฮะลุ้นให้เชนิสเนี่ยต้องเสียมง ด้วยเรื่องของการเมืองตรงนี้คือคนที่จะตัดสินว่าจะให้สละมงกุฎหรือไม่เนี่ยอยู่ที่กองประกวดค่ะคณะกรรมการกองประกวดไม่ใช่อยู่ที่รัฐบาลนิกรกลัวแต่ว่านังงามยุคหลังที่เข้ามาประกวดอย่างเช่นพม่าเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นถูกถูกสอนมาเลยต้องประนามรัฐบาลนะคะอะไรที่บอกว่าเป็นเผด็จการเป็นอะไรอย่างนี้ออกมาแล้วก็รับเสียงก็คือเหมือนว่าถ้าถ้าทาอย่างนี้ปั๊บจะได้รับ คะแนนเสียงมากขึ้นมากขึ้นกว่าเ็นใจคือต่อต้านรัฐบาลซึ่งเป็นสิทธิ์ของเธอนะคะนางงามจัก,กรวาลก็เป็นสิทธิ์ของเธอที่จะวิจารณแต่ว่าเรากาลังมองว่าที่มีการขยายปมประเด็นอย่างงูยอย่างนี้ออกมาเนี่ยมีการเมืองเข้ามาหนุนหลังอยู่เยอะเพราะอเมริกาเองเนี่ยต้องการที่จะล้มรัฐบาลของออเตกามานานมากเพราะออเตกาเนี่ยนะคะก่อนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับภาพดีของซิมบับเวโรเบิร์ตมูกาเบ คือเป็นกลุ่มที่รักชาติแต่มูกาเบ่จะสู้กับทหารอังกฤษแล้วก็นำเอกกู้เอกราชของโรดีเซียแล้วพอได้เอกราชก็มาเปลี่ยนเป็นซิมบับเวแล้วก็กลายเป็นผู้นำตลอดชีพคนที่เคยเป็นนักรบกู้ชาติเวลาอยู่ที่ตำแหน่งดังๆก็กลายเป็นผดเด็จการนะคะแล้วก็ปล่อยให้ครอบครัวมาทุจริตคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องปกติ ออเตกาเหมือนกันค่ะคือเป็นนักรบซ้ายเหมือนกับสนิทก,กับตัวของคิวบานะคะต่อสู้ล้มรัฐบาลกว่าซึ่งสมอซาตอนสมัยนั้นเนี่ยเป็นพวกที่อเมริกาน,นุนหลังเต็มที่เป็นพวกขวาจากเผด็จก,การประชาชนไม่ต้องการแล้วออเตกาเป็นกองโจรที่เข้าไปต้องการจะล้มรัฐบาลและผลสุดท้ายล้มได้สําเร็จนะคะประชาชนชื่นใจมากเลยว่าต่อไปนี้สลแอกจากอเมริกาได้สําเร็จแล้ว ก็ดับเป็นประเทศที่เป็นซ้ายอะค่ะสนิทก,กับคิวบาอะไรพวกนี้แต่พออยู่ในตำเด็กดานๆอย่างเนี้ยก็สามสิบสีิปีอะก็เริ่มเป็นผดเด็จก,การเหมือนกันลูกเมียครอบครัวร่ำรวยไปหาซื้อที่ดินกว้างซื้อที่ดินที่ผืนที่งามที่สุดพอถามที่ไรก็เป็นของประทับดีหรือของเมียประทับดีหรือของคนสนิทหรือของอะไรอย่างนี้ออกมาเพราะฉะนั้น จุดจบของออตก้าจากที่เป็นวีรบุรุษของประเทศนะคะแล้วบริหารประเทศมาจนบัดนี้เนี่ยอเมริกาจะใช้เรื่องนี้เป็นจุดชนวนได้เหมือนกันในการที่จะล้มรัฐบาลของเขานะคะเพราะว่าคนลืมไปแล้วว่านิการากัวอยู่ที่ไหนเป็นอะไรยกเว้นสมัยคนที่เคยอยู่ชั้นสิบสี่เคยบอกว่าเขาได้พาสปอร์ตใช่ไหมคะ ของนี่เพราะว่าเขาขายพาสปอร์ตแกเอาเงินเข้าประเทศแกบีซ่าเขาเรียกอะไรนะคะได้บีซ่าได้เป็นซิติเซนน่ะนิคารากัวนิคารากัวหรือมอนเตเนโกรครับนิคารากัวด้วยค่ะเขามีหลายประเทศบ้างที่เขาได้ oh. แล้วเขาก็ไปซื้อผิตออกมาแล้วตอนหลังก็นิคารากัวก็เหมือนมอนเตเนโกรบอกว่าคุณแค่เอาเป็นสิทธิ์พลเมืองเขาตามเงื่อนไขว่าคุณจะได้เมื่อคุณบอกว่าคุณจะเอาเงินมาลงทุน แต่คนชั้นสิบสีเนี่ยฉันฉันยัดเงินเข้าไปเพื่อขอซิติเซนแต่ฉันไม่ทําตามสัญญาว่าเอาเงินไปลงทุน oh. ผลสุดท้ายตอนหลังก็โดนยกเลิกไปนะคะ oh. ก็เหมือนกับมอนเตรก็ไม่กล้ากลับ oh. และมอนเตรก็เป็นชนวนอย่างหนึ่งที่ทําให้ชั้นสิบสี่กับฮุนเซนมีอะไรกันอยู่นะคะ oh. Oh. แต่ผลสุดท้าย เอาตัวรอดด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องจับมือกันอีกอบอุอยมันอุ้ยอุ้ยได้ได้ท็อปิกสำหรับ meet and greet อีกแล้วบังเอิดว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นทอลกกันนะฮะเราเป็นแค่มาพบปะสังสรรค์กันแล้วก็มีเสียงเรียกร้องแล้วว่าอยากจะให้มีทอลกเพราะว่าสนุก หลายๆเรื่องที่เราคุยออกอากาศไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปคุยกันในมีเ t อรกรีก็เดี๋ยวรอรอปีหน้ารอพี่บุญรัฐเขียนหนังสือเสร็จเราจะได้ถือโอกาสนี้จัดงานที่เป็นแบบทอล์กันนะฮะที่ได้พูดคุยกันก็ไตรามาสหนึ่งปีหน้ากันละกันเขียนเสร็จทันไหมครับเนี่ยเขียนถึงหแล้วหนังสือพี่บุญรัฐให้เขียนแล้ว ไม่เขียนแล้วไม่เขียนแล้วงั้นต้องเล่าแล้วฮะถ้าไม่เขียนงั้นเดี๋ยวเราจัดแบบเป็นทอล์กเลยเดี๋ยวหาหัวข้อนะครับอาจจะประมาณมองปี2 0 2 4ซึ่งจะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งหลายที่เลยนะฮะอินเดียก็มีอเมริกาก็มีเลือกตั้งปีหน้า <S <S ใช่ไหมครับก็น่าสนใจมากทีเดียวจะเปลี่ยนแลน์สเคปทางการเมืองอย่างไรบ้าง<ต>ที่นี้ ไต้หวันด้วย yes 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 อเคว้าวโอเคเกิดเกิดไอเดียละในการจัดงาน <laughs> แล้วก็สัญญาไว้แล้วว่าตั๋วจะไม่แพงมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะน่าจะมี sponsorship เข้ามาช่วยด้วยกำลังคุยกันอยู่เรื่อเงินว่างานที่ผ่านมามันไม่ทันนะครับทางทาง the s t a t e times เองก็สนใจที่อยากจะร่วมทําอะไรกับเราเยอะก็เดี๋ยวหวังว่าปีหน้าคงจะได้มีอีเวนท์ที่เป็นฟอรัมแบบนี้กันบ่อยๆทีๆขึ้นได้มาเป็นอาหารสมองที่แบบประเภท off record คือพูด on air ไม่ได้นะครับพูดได้แต่ในวงในกันล้วกันออะทีนี้แต่ MU อะครับพี่บุญรัตน์ Miss ั่นอเวอ e ์ซ์มันเป็นของคนไทยแล้วนี่มันเป็นแบรนด์อเมริกันก็จริงแต่มันเป็นของคุณแอนจักรพงศ์ไปแล้วนี่ครับมันจะทำาไรได้เหรอฮะการเมืองการเมืองอเมริกาจะแทรกจะแทรกได้เหรอครับคือ Universe เนี่ยก็เป็นคําที่เขาใช้กันมานานนะใครมันจะเป็นสปอนเซอร์เขาก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนตอนหลังก็กลายเป็น Universe Thailand Universe ของที่นู่นที่นี่ออกมา นะครับเป็นชื่อเหมือนชื่อรวมอยู่ชื่อหนึ่งแล้วก็เอาชื่อประเทศเข้าไปสวมให้เห็นนะคะงั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยอเมริกาแทรกได้หมดคือเขาสามารถใช้เป็นเป็นชนวนถึงบอกไงว่าเขาจะถอดมองกุฎไม่ถอดมองกุฎไม่ได้อยู่กับรัฐบาลนิการากัวนั่นนิกาลากัวคือคุณจะเข้าประเทศได้หรือไม่ได้แต่อยู่กับคณะกรรมการประกวดดังงามถ้าหากเขาทําอะไรที่เรียกว่าผิดสัญญา ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบเแทบไม่มียกเว้นสมัยคุณพรทิพย์ตอนนั้นก็บุดบิดเหมือนกันนะคะเพราะมีเรื่องหลายเรื่องก็บังเอิญก็มีตอนนั้นเราเรียกว่าดัตุกมีอะไรอะไรพวกนี้เข้ามาคนเป็นนางงานจักรวาลอะใช่ไหมคะนั้นคนเข้ามาที่จะแบบเราจะเลือกเราจะเรียกว่าเหลือบริ้นหรือพวกแรงลงมานะคะนั้นถ้าบริหารไ่ดีก็บุดวิดกันเหมือนกันอะพวกนี้อะคะ่ะต่งางต่า คือคคมองในแง่การตลาดนะครับยิ่งพอเขาประกาศว่าเม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพนางงามจักรวาลปีต่อไปเนี่ยมันก็คือสําหรับผมตอนที่เขายืนกันสองคนเนี่ยคือใครก็ได้แล้วอะตอนนั้นนะครับก็แต่ถ้ามองในแง่ธุรกิจเนี่ย ลาตินอเมริกาแล้ววันนั้นที่เขามีการถ่ายทอดกันเนี่ยขนาดเสียงเชียร์ในออเดอร์เทอรียมก็ดีหรือว่ายอดเรตติ้งของเ e l เ m มุนโดซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายทีวีที่ใหญ่มากในตลาดลาตินอเมริกานะครับก็อาจจะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเขาเอาไปต่อยอดทางธุรกิจได้ง่ายกว่าถ้าเป็นแอนโทเนียพอร์ซิลอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับก็ก็มันอยากจะให้เข้าใจครับว่า at the end of the day หรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของธุรกิจ เราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าแอนโทเนียพอร์ซิลไม่สวยหรือไม่มีคุณสมบัติเลยนะครับเธอเก่งมากแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยสปอนเซอร์ก็จอคิวรอกันแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยว M District ที่จะเปิดตัวในวันที่หนึ่งธันาวาคมนี้แน่นอนก็ชัดเจนตั้งแต่วันที่ไปรับแล้วนะครับว่าในเครือเนี่ยเขาก็ไปต้อนรับถึงสนามบินรรณภูมิแล้วก็มาจัดงานวันลอยกระทงก็ อุทยานเบนจัดซิริซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับ e m p o r i u m e m แอมค t เทียแอมดิสจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในวัน,น,น,นที่1ธันวาคมนี้แอนโทนีพอร์ซูคงเป็นดาวเด่นของงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเธอจะไม่มีอะไรทำเพียงแต่ว่าในแง่จิตใจผมก็เข้าใจที่เธอให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันก็คงไม่ง่ายอ,าอ่ะพี่บุญรัฐเ<ด>มื่อมีความคาดหวังสูงจะให้ move on ง่ายๆเนี่ยก็มันก็เราก็ยังทําใจไม่ได้เลยพูดตามตรง ร้ายไปตลอดเลยอ่ะอืมมันภาพนะั้น <c oughs> มันจะต้องกลับมาหลอนตลอดเวลามันไม่ง่ายหรอกครับที่จะมูฟออนอันนี้เข้าใจแล้วผมก็ชื่นชมที่เธอตอบแบบนี้คือเป็นคําตอบที่สินเซียมากๆากันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้กําลังใจอ่ะถนนเส้นนี้ไปต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวเส้นอื่นก็อาจจะเปิดขึ้นมาอีกโอ้มากมายแล้วก็หลายครั้งแล้วครับที่ผู้ที่เป็นรองเนี่ยดวงชะตาชีวิตอาจจะพลิกดังกว่าคนที่เป็นมิสยูนิเวอร์สซะด้วยซ้ำเราก็เห็นมาในหลายเคสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ เป็นเรื่องของอนาคตก็ให้กำลังใจเธอต่อไปก็แล้วกันนะครับค,ครับก็อย่างน้อยเธอก็ยังมีคนให้กำลังใจเยอะเทียบกับพวกเราไง <c oughs> สิ่งที่ต้องการมากคือกำลังใจ <c oughs> นะคะใช่ไห <c oughs> มเวลาเราทำอะไรเราต้องการกำลังใจเ,เขียนมาหน่อยหนึงว่าเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยเราก็เห็นปฏิสัมพันธ์กัน <c oughs> นะคะจากผู้ที่ไม่ใช่ดัง รัดร่มกล้าวเริ่มน้อยใจแล้วต้องานกำลังใจ <laughs> รัดร่มกล้าวลแกโอ้ย <c oughs> นันดูครับ <laughs> ผมโอ้ยเราก็มีกําลังใจล้นหลามพี่มรัทําไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยหัวใจฟูทําให้ตื่นขึ้นมาได้ตีสี่ทุกวันมานั่งร้อยรายการนั่งอัดข่าวอ่านข่าวนะครับเพราะว่าช่วงช่วงอย่างเงี้ยช่วงสัมภาษณ์ผมทาคืนก่อนหน้าแต่ว่า ก็ต้องตื่นมาแต่เชา้ามีก็หลายคนถามว่าตื่นได้ยังไงก็คือคําตอบก็คือกรุ๊ปปี้นั่นแหละครับกําลังใจจากผู้ชมนั่นแหละนะครับหรือว่าผู้ฟังของเราที่รอรายการของเราทุกๆเช้าเนี่ยก็ทําให้ผมก็ต้องมีแรงลุกขึ้นมาทํารายการนี้ทุกวันแล้วก็อยากจะให้มันได้อยู่ตลอดไปด้วยเช่นเดียวกันเป็นทางเลือกในการที่จะตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็มีพี่น้องชาวไทยจากทั่วโลกเลยนะครับที่ฟังรายการของเรา ผมกำลังเกิดความคิดว่าเดี๋ยวเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับวันก่อนก็ประกาศไปในงานแล้วว่าอยากจะให้ทำรีลส่งมาหน่อยนะครับกรุ๊ปปี้ของเราแล้วเราก็จะทยอยนามาเปิดแต่ละวันอวยพรปีใหม่ให้กันและกันและพูดถึงรายการของเรากันหน่อยดีไหมครับแล้วเราก็จะมีรางวัลพิเศษส่งไปให้ทางไปรณีนีสําหรับคลิปต่างๆที่ส่งกันเข้ามานะครับก็า เดี๋ยวจะประกาศกฎกติกาทาง Public Group ใครไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรานะครับใน Public Group ทาง Facebook นั้นก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันผมส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางนั้นในการประกาศกับไม่ก็ประกาศในรายการและอีกงานหนึ่งก็เป็นงาน Countdown าวนนะครับถ้าเกิดใครไม่ มีที่ไหนจะไปอยู่กรุงเทพมหานครหรือจะมาอยู่กรุงเทพพอดีในคืน countdown new year's eve นะครับเราก็จะจัดงานร่วมกับร้าน B My Gu ์แคซึ่งก็เป็น hidden gem อยู่ที่ฝั่งคลองสารนริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวก็จะประกาศให้ได้ทราบด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้พี่บุญรัตมีอะไรตกค้างอีกไหมครับกับเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับรูปปีสของเราอ๋อไม่บอกว่าปลื้มใจมากที่ได้เจอกันคนที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ<ม>อคุณมีบอกอยากเห็นคนแต,แต่งชุดไทยอ่ะ แล้วก็แต่งชุดไทยเข้ามากันแบบโอ้<ด>ตละลกคนกัแบบโดยเฉพาชะ,ชะชุดราชประแตนชุดราชการที่ห้าแบบแต่งเข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางคนก็มีสบายเข้ามามีอะไรพวกนี้ให้ความร่วมมือดีมากแล้วน่ารักแต่งแล้วน่ารักกันมาก น่ารักมากน่ารักมากนะครับรอยู่ยในใจใบ้านที่คุณวีจัดแบบนี้ <laughs> ขอบพระคุณมากเลยครับอยู่ในวิดีโอหมดแล้วครับเรากําลังตัดต่ออยู่นะครับเดี๋ยวจะได้นํานมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ส่งกําลังใจมาแล้วก็ไม่สามารถมาร่วมงานได้ในได้ชมบรรยากาศแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันด้วยก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ส่งเสียงมาให้พวกเราส่งกําลังใจมาให้พวกเราในทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว Thailand Morning Call ทาง No Man Media Thailand อย่าลืมใครที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้ subscribe นะครับก็ ฝาก subscribe เพิ่ม subscription ให้กับเราด้วยแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆ like ทุกๆ view ทุกๆ comment ที่เข้ามาแสดงไว้ในรายการของเราทั้งทาง public Group ของเราใน Facebook และทาง y u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  e ลิงก์ของเรานะครับวันนี้รัดร่มกล้าวและหีท่าพระลาไปก่อนพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้เชาา้า6กติลาสวัสดีครับย่ะ yeah, สวัสดีค่ะ